อะทั้งกงยูทั้งพักโบกอมโอ้นี่คือแบบมาคู่เลยเหรอใช่แล้วกงยูถึงกับต้องรีบลดน้ำหนักเหรอเรื่องอะไรต้องติดตามฮะค่ะกงยูและพักโบกอมต่างก็เป็นนักแสดงซุปตาร์ระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีโดยทั้งคู่ได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกในหนังแนวแอคชั่นไซไฟส่งท้ายปี2020เรื่องซอบกมนุษย์อมตะโดยกงยูสมบทเป็นมินกีฮอนอดีตสายลับที่ป่วยในระยะสุดท้ายแต่กลับต้องมาปกป้องดูแลซอบกที่สวมบทโดยพักโบกอมมนุษย์โคลนร่างแรกของโลกที่กำลังถูกจ้องทำลายโดยเหล่าผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อที่จะแสดงให้เป็นมินกีฮอนเนี่ยสมบทบาทที่สุดนะครับกงยูบอกต้องพยายามรีดน้ำหนักให้เหมือนคนที่กำลังป่วยในระยะสุดท้ายจริงๆนะฮะกงยูสามีแห่งชาติก็เผยว่าผมต้องลดน้ำหนักให้เหมือนคนป่วยที่มีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆนะครับและก็ต้องถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการแสดงที่ซับซ้อนมากโดยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกีฮอนจริงๆนะครับในเรื่องนี้คุณก็จะได้เห็นผมเนี่ยโชว์ลีลาแอคชั่นในฐานะของอดีตสายลับด้วยผมเต็มที่มากๆเพราะทุกคนเนี่ยก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้โดยความทุ่มเทของทีมงานทุกคนทำให้ผมมุ่งมั่นกับหนังเรื่องนี้มากเพราะผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนกงยูได้พูดถึงพักโบกอมว่าทุกๆคนมีภาพจำเกี่ยวกับพักโบกอมในแบบชายหนุ่มที่อ่อนโยนไร้เดียงสาแต่ในหนังซอบกทุกคนจะได้เห็นการแสดงที่ไม่ธรรมดาผ่านทางสีหน้าที่แข็งกระด้างไร้อารมณ์ซึ่งถือเป็นการพลิกบทบาทที่ยอดเยี่ยมมากๆจนกงยูอยากให้พักโบกอมลองเล่นบทร้ายๆดูอีกเพื่อให้แฟนๆได้เห็นความสามารถทางการแสดงและเสน่ห์ในฐานะนักแสดงที่แตกต่างกันออกไปนะครับกงยูเองก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ซัพพอร์ตเขามาโดยตลอดซึ่งการให้กำลังการที่ได้กำลังใจจากแฟนๆเนี่ยก็ทำให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นโดยกงยูก็บอกว่าเขาเหมือนกับทุกๆคนที่มีความฝันโดยสักวันนึงเขาอยากจะเปิดร้านอาหารเล็กๆบนเกาะเซจูนะครับหรือไม่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ในชนบทนะครับส่วนหนังเรื่องนี้นะฮะมีกำหนดฉายในไทยเนี่ย30ธันวาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นคุณเตรียมตัวอะไรน้องหญิงต้องไปดูน่าจะสนุกเลยคือเกาหลีเขาทำหนังอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากอะใช่แล้วเขาทำถึงอะแล้วพักโปรแกรมแบบหน้าเล็กนิดเดียวอะคือแบบต้องไปดูนะฮะ30ธันวาคมนะฮะมีคนไปดูไปนี่เห็นไหมฉันรู้เลยฉันรู้เลยฉันรู้เลยไม่เดี๋ยวพี่ไปดูด้วยไม่เป็นไรเชิญทำอะไรเองได้โอ้เลี้ยงด้วยนะได้ข้าหนังเมื่อกี้นี่ยังบอกพัดอยู่เลยว่าอยากไปดูที่มันเป็นเตียงนอนอะกูจะไปดูเตียงทำไมฮะอ๋อไอ้ลงเดอะเบสเออยังพูดอยู่เมื่อกี้ผมเอาจริงป่ะผมเห็นแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันจะสบายไปจนทำให้คุณหลับเออหลับแม่พูดเลยเก้าอี้ธรรมดาฉันยังหลับก็นั่นเนี่ยผมคิดว่าโอ้ยอย่างเดี๋ยวนี้ต้องอย่างนั้นเลยเหรอกลด้วยกลด้วยแน่นอนกลด้วยเหรอคุณอ่ะตายแล้ว